วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เรื่องที่น่ายินดีไม่ควรมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเลยนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับสาวคนนี้เลยค่ะไอซ์อภิสดาคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวดีนะคะว่าแฟนหนุ่มเนี่ยขอแต่งงานถูกไหมแล้วจู่ๆก็มีดราม่าที่ทำให้หลายคนเนี่ยโอ้โหเมาส์ไปต่างๆนานาเลยเพราะว่ามีมือดีเขาเรียกว่าตั้งแอคเคาท์ขึ้นมาตั้งใจที่จะแฉนะคะเขาบอกว่าคุณไอซ์อภิสดาเนี่ยไปใช้สามีคนเดียวกับเขานี่โอ้คือพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาหลายคนเนี่ยก็เป็นห่วงพี่ไอซ์มากเลยว่ากลัวว่าจะกลายเป็นเรื่องสะเทือนใจเพราะว่าโดยเฉพาะคนตั้งครรภ์ด้วยอาจจะเครียดง่ายเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนคลับของคุณไอซ์จะรู้มาแล้วว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีผิดหวังมาจากเรื่องราวของความรักพอมาครั้งนี้ประกาศข่าวดีว่าตัวเองเนี่ยจะแต่งงานแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมาเจอเรื่องแบบนี้อีกคนก็เลยยิ่งเป็นห่วงเข้าไปใหญ่คือเอาเป็นว่าเวลาคนจะมีความสุขมันจะต้องมีมารมาผจญแต่ว่างานนี้หลายคนที่รอดราม่าต่อนะว่าเรื่องราวจะเป็นอะไรยังไงมานี่เลยค่ะเข้าไปดูใน IG ของพี่ไอซ์นะคะมีแต่การโพสต์รูปความสุขค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ได้มาอัปเดตอะไรเลยนะแค่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขลงรูปภาพนี่เป็นภาพที่ถ่ายในร้านอาหารหรูในสหรัฐอเมริกานะจ๊ะไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีความสุขขนาดไหนเป๊ะมากยังไม่หมดค่ะไปต่อด้วย grocery shopping นะคะไปช็อปเพื่อที่จะรอทำอาหารเย็นเป๊ะมากบอกเลยว่านี่แหละเป็นหนึ่งในความสุขเล็กๆของชีวิตยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายด้วยนี่เลยนะคะการเที่ยวชมแกลเลอรี่งานศิลปะค่ะสถานที่นี้นะคะเขาก็ล่ำลือกันว่าอาจจะเป็นธุรกิจของคุณสามีของพี่ไอซ์หรือเปล่านั่นน่ะสินะมีข่าวโหนี่ครับมีชื่อมาด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นสาขาที่ลอสแอนเจลิสนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรใดๆนะคะเอาเป็นว่าเห็นภาพแบบนี้ของพี่ไอซ์ก็มั่นใจได้เลยว่าเธอมีความสุขดีไม่เก็บเรื่องดราม่าต่างๆมาบั่นทอนจิตใจอะไรแต่อย่างใดนะคะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราตามไปถามเพื่อนสนิทในแก๊งอย่างพี่วุ้นเส้นวิริธิภานั่นเองเธอก็บอกเลยว่าเพื่อนสาวของเธออย่างไอซ์เนี่ยมีความสุขดีพอที่จะรับรู้ข่าวของเพื่อนบ้างแล้วที่สำคัญคือพี่ไอซ์อยู่ในวงการมานานเธอก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยนะคะเพราะว่าที่สำคัญตอนเนี้ยแหวนมันอยู่ในนิ้วเป็นสิ่งการันตีว่าสิ่งนี้เนี่ยผ่านการคิดมาแล้วอย่างดีแน่นอนค่ะแหวนอยู่ในมือ เพื่อนได้เจอคนที่แบบดีดูแลได้แล้วก็แบบรักกันแฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนอกนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วแหละคือจะห่วงต่อเมื่อเขามีอาการแต่นี่ก็ดูเขาปกติก็เลยไม่รู้จะห่วงอะไรอิจฉาได้ไปเที่ยวด้วยคิดว่าเขาอยู่ในวงการมานานไม่ว่าอะไรมันก็เขาก็มีแบบภูมิคุ้มกันแน่นหนาแข็งแกร่งอยู่แล้วค่ะผ่านข่าวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบรู้แล้วว่าควรจะทำยังไงแล้วมีความสุขสามีบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีฝรั่งเศสท็อปไฟท์นี่เราพอรู้เรื่องไหมยังไม่เคยเห็นตัวจริงเพราะฉะนั้นให้ดีเทลอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ต้องรู้ไปว่าคนนี้คือระดับท็อปไฟท์รู้ว่าเป็นรู้ค่ะรู้ก็น่าจะศึกษามาดีก็ต้องคุยกันแล้วเยอะแยะมากมายแล้วแหละนี่แหละค่ะภาพของพี่ไอซ์ยิ้มนะคะทุกคนก็ควรที่จะยิ้มตามค่ะเพราะที่สำคัญนะคะตัวแอคเคาท์ที่ทำข้อมูลมาแฉอะไรต่างๆให้มันเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาตอนนี้ถูกลบหายไปหมดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดินหน้ามีความสุขต่อไปนึกถึงใครรู้ไหมพี่ดิวอริสราที่บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทะเลาะกันแล้วใครมีความสุขกว่าคนนั้นชนะและที่สำคัญนะคะเขาก็มีข่าวลือมาว่าสามีของพี่ไอซ์เนี่ยเขาเป็นระดับมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฝรั่งเศสถึงอันดับติดท็อป5เลยอันนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใดนะคะแต่ที่สำคัญแล้วพี่ไอซ์อภิสดามีความสุขพวกเราก็มีความสุขตามไปด้วยนั่นเองแอบได้ยินมาว่าเขาขายงานศิลปะขายงานอาร์ตขายชิ้นหนึ่งประมาณ 5-600รวมถึงการซื้อ5-600ล้านสิรวมถึงไม่จงให้หน่อยว่า5-600บาทเองเหรอไม่แล้วเข้าใจไงว่า5-600ล้านถ้า5-600บาทเนี่ยพี่คิวน่าจะได้รูปภาพที่เตยว่ามากกว่าใช่เออแข่งกันมีความสุขดีที่สุดครับคุณผู้ชมอย่างที่เมื่อกี้น้องบอกนะฮะการมีความสุขเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับ